วัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลครับพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ช่องนี้ช่องเดียวกับผมองอาจธรรมนิธาครับคุณผู้ชมครับผมยังคงอยู่ณศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายอีกแห่งหนึ่งในภาคพื้นอเมริกานั่นคือวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ซึ่งตั้งอยู่ณเมืองแฟนเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ไกลนักจากคอนดียอร์กนะครับเดินทางมาแวบเดียวก็จะมาพบกับความร่มรื่นร่มเย็นและในขณะเดียวกันก็จะมาพบกับความสุขที่เปล่งประกายด้วยความดีสากลครับครั้งที่ผ่านมาท่านใดได้รับชมรายการความดีสากลคงจะได้มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศว่าจุดตรงนี้นะครับจะเป็นที่แบ่งบุญของศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้พอปฏิบัติธรรมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันอาทิตย์แล้วก็จะมารวมกันตรงนี้เพื่อแบ่งบุญแล้วก็ทำกิจกรรมทำความสะอาดประกาศความรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัยด้วยหลักความดีสากล5ประการที่นี่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมเรื่องของความดีสากล นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้ให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในอุโบสถก่อนนะครับโอ้โหอากาศที่นี่ต้องบอกว่าหนาวเย็นมากๆเลยแต่ว่าก็เย็นกายเย็นใจนะครับโดยเฉพาะพอรู้ว่ามีความดีสากลที่นี่มีเรื่องที่น่าติดตามมากมายทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในอุโบสถของวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับทั้งเป็นศูนย์รวมใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสถานที่ทำกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะเกี่ยวกับความดีสากลด้วยนะครับจุดตรงนี้เองนั้นสว่างภายนอกแล้วก็สว่างไปถึงภายในจิตใจทั้งของพระอาจารย์ของอุบาสกบาสิการวมถึงญาติโยมเหล่ากัลยาณมิตรที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่ในทุกๆหลังกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ก็จะมีการทำกิจกรรมทำความสะอาดประกาศความรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัยซึ่งเราได้มีโอกาสที่จะถ่ายทอดไปเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับความดีสากล นั้นเปล่งประกายที่นี่วันนี้เราจะได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้นั่นคือพระอาจารย์พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความดีสากลที่นี่นะครับการนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับในครั้งที่ผ่านมาทีมงานได้มีโอกาสมาเก็บบรรยากาศการทำความสะอาดประกาศความรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัยแล้วก็การทำความดีสากลที่หมู่คณะที่นี่ได้ทำนะครับน่าปลื้มใจจังเลยครับพระอาจารย์จุดเริ่มต้นของการจุดประกายเรื่องความดีสากลนี้เป็นมาอย่างไรครับเจริญพรตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กคือจริงๆแล้วตั้งแต่ที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาลงเทศให้กับพวกเราที่สภาเป็นประจำหรือว่าที่โรงเรียนเป็นประจำเนี่ยตอนนั้นหลวงพี่ก็ฟังไปเรื่อยๆที่หลวงพ่อเทศก็ฟังเหมือนกับว่าเอาความรู้แต่ยังไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะต้องเอามาลงมือทำอะไรต่างๆพวกนี้จนกระทั่งหลวงพ่อโทรมาถามว่าตอนนี้ได้ทำความดีสากลอะไรกันบ้างหรือยังก็บอกว่ายังเลยครับหลวงพ่อคือตอนนั้นภาพของการปฏิบัติมันยังไม่อยู่ในหัวพอหลวงพ่อย้ำมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งท่านบอกว่างั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ให้มาอบรมที่เมืองไทยก็พยายามถามคนนู้นคนนี้ว่าใครจะสะดวกกลับไปบ้างปรากฏว่าตอนนั้นทั้งติดเรียนกันอะไรกันก็ไปไม่ได้ก็จนกระทั่งว่ามันเป็นจังหวะบุญที่จะได้พลิกสถานการณ์อะไรต่างๆให้มันดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมก็คือโยมแม่ของหลวงพี่คลินคือกัลยาณมิตรโยมพี่นี่นี่เกเวลินซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรในหลักสูตรความดีสากลนี้ด้วยนะครับพอพี่นี่นี่มาถึงก็เลยได้โทรหาบอกว่าโยมพี่ดีจังเลยที่โยมพี่มาเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อกำลังย้ำอยากจะให้อบรมความดีสากลก็เลยเชิญโยมพี่เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อคือต้องบอกว่ามันเกินควรเกินคาดภายในเพียงแค่2วันแค่นั้นเองที่โยมพี่เข้ามาถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆให้หลวงพี่ก็ได้แจ้งข่าวไปทางบอสตันทางไอวัดพระธรรมกาย DC ทางสองที่ทางโซนตะวันออกโซนตะวันออกอยู่ใกล้กันมี3วัดที่เรียกว่าเป็นวัดพี่วัดน้องก็ว่าได้ใช่ไหมครับมีวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้วัดพระธรรมกายบอสตันแล้วก็วัดพระธรรมกาย DC พอมาอบรมเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผลมันเกิดขึ้นอย่างดีเกินควรเกินคาดแล้วก็ทั้งเจ้าวาดทั้งสองที่พอกลับไปปุ๊บพวกเราก็ได้ลงมือทำกันจริงๆจังๆเลยได้ผลอย่างที่น้องรัตได้มาเห็นเมื่อวันก่อนสาธุครับ
พระอาจารย์ครับถ้าจะกล่าวถึงความดีสากลที่พระอาจารย์ได้นำสู่การปฏิบัติทั้งต่อพระอาจารย์เองด้วยแล้วต่อองค์คณะด้วยเนี่ยนะครับมีคำนิยามไหมครับว่าความดีสากลนี้สามารถที่จะส่งผลหรือว่าช่วยในการเผยแผ่พระศาสนาหรือว่าการดูแลหมู่คณะที่นี่อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับอ๋อเจริญพรตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กอีกแล้วเพราะว่าคือเดิมเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้โจทย์หลวงพี่มาตั้งแต่ที่มาเริ่มต้นที่เมบูดท่านบอกสั้นๆท่านบอกว่าไปทำยังไงก็ได้ให้ได้มาตรฐานเท่ากับเขาหรือว่าได้มากกว่าเขายิ่งดีแล้วก็บอกได้เลยว่า10กว่าปีที่ผ่านมาหลวงพี่ตีโจทย์นี้ไม่แตกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่ก็ตามในเรื่องของสภาพแวดล้อมในวัดของเราก็ตามเพราะบางทีเราจะเห็นว่าหลายๆแห่งหลายๆที่ที่มีวัดทางเอเชียของเราที่ไปอยู่แล้วจะมักจะมีปัญหากับคือเพื่อนบ้านไม่ได้รับการยอมรับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงให้โจทย์นี้มาแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ตีโจทย์ไม่แตกจนกระทั่งเมื่อหลวงพ่อให้ความดีสากลตรงนี้มาแล้วต้องบอกว่านั่นคือการปลดล็อกในการทำงานอย่างมากเลยทีเดียวนี่คือสิ่งปลดล็อกเลยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับปลดล็อกขอใช้ว่าปลดล็อกเลยจากที่นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงเนี่ยปรากฏว่านี่แหละเจอแล้วว่าไอ้ตัวนี้แหละที่สว่างถูกต้อง ที่มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่อยากใช้คำว่าให้ทำให้ดีหรืออะไรแต่บอกว่าเราสามารถที่จะเอาไปพลิกชีวิตเขาได้เหมือนกันเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของคนที่นี่นะเรามองดูอย่างที่เราเห็นในอาจจะในโฆษณาในภาพยนตร์ต่างๆพวกนี้ว่าเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเขาก็มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาเรื่องของความดีสากลนี่แหละเข้าไปทำให้เขาได้เกิดการพัฒนาตัวเองจริงๆครับไปเติมเต็มนะครับเจริญพรพระอาจารย์ครับในส่วนของภาคสาธุชนที่มาที่วัดผมประทับใจมากเพราะว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันทำความดีสากลกันคึกคักทีเดียวนะครับพระอาจารย์ได้วางรูปแบบการถ่ายทอดโนว์ฮาวหรือว่าการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับเจริญพรตรงนี้ต้องบอกว่าในการที่เราจะทำอะไรก็ตามเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ของเรานี้มันไม่ยากมันอยู่ที่ว่าลงมือทำแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นที่อบรมปุ๊บหลวงพี่ก็มาเริ่มที่ตัวเองก่อนเริ่มโดยการที่ตัวเองก็ไปจัดข้าวจัดของอะไรในห้องให้เรียบร้อยแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับหลักเบื้องต้นทำไงท่านก็บอกง่ายๆสั้นๆดูว่าอะไรใช้หรือไม่ใช้เพราะฉะนั้นก็คือแยกว่าอะไรที่เราไม่ใช้พออะไรที่เราไม่ใช้เนี่ยหรือเราคิดว่าจะใช้ก็เอาแยกไว้ก่อนพอผ่านไปสักช่วงนึงอาจจะ10วัน20วันหรือกระทั่งเดือนนึงเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่ได้ใช้นั่นก็คือของที่ไม่จำเป็นละเราก็เคลียร์ออกมาคือบางอย่างมันไม่จำเป็นสำหรับเราแต่เขาอาจจะต้องการเป็นก็ให้เขาเอาไปแล้วถ้าหากว่าไอ้ที่เหลืออยู่นะก็คือแสดงว่าไม่มีใครต้องการเราก็ไปบริจาคและจากพอเริ่มต้นจากตัวเองทีนี้พี่ก็เริ่มที่หมู่คณะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยคือพอเราทำกิจกรรมอะไรแต่ละครั้งต่างๆก็ตามในวัดเนี่ยเราก็จะส่งผ่านไลน์ไปหาญาติโยมของเราโยมเพราะฉะนั้นโยมจะรู้ตั้งแต่ว่าเราตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเลยว่าที่วัดมีกิจกรรมอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกแล้วว่าวันนี้ที่วัดทำความดีสากลอะไรบ้างอะไรบ้างตั้งแต่พอหลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ของเราก็จะโพสต์ส่งลงไปในไลน์แล้วบอกว่าพระและเจ้าหน้าที่นำบุญจากการสวดมนต์นั่งสมาธิมาฝากทุกท่านแล้วก็จะมีภาพที่พวกเราไปรับบุญเช็ดถูกุฏิล้างห้องน้ำอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นทั้งวันเขาจะคุ้นกับภาพเหล่านี้แล้วพอจากเจ้าหน้าที่ของเราทีนี้เราก็กระจายออกไปสู่หมู่คณะของเราเมื่อถึงเวลาที่เขามาวัดเราก็สามารถที่จะชักชวนให้เขาเห็นคุณค่าของความดีสากลแล้วก็เขาก็จะแบ่งบุญกันว่าเอาใครที่จะชอบดูดฝุ่นตรงนี้ใครดูดฝุ่นตรงนี้แล้วใครล้างห้องน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำกันจนเป็นปกติครับสาธุครับพระอาจารย์สังเกตถึงความสุขหรือว่าบรรยากาศของญาติโยมที่มีพัฒนาการขึ้นจากการแค่มาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วมีการเติมเต็มเรื่องกิจกรรมตัวนี้เข้าไปพระอาจารย์ได้สัมผัสถึงพลังความดีสากลอย่างไรบ้างไหมครับเจริญพรตรงนี้ต้องบอกว่าเมื่อเราได้ความดีสากลเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรักความผูกพันระหว่างทั้งเจ้าหน้าที่ของเรากับสาธุชนที่มาคือมีเรื่องของความเอื้ออาทรต่อกันเอาใจใส่ต่อกันแล้วก็พอมีอะไรก็เข้าไปช่วยกันซึ่งเมื่อก่อนนั้นเนี่ยบางทีพอทำงานแบ่งเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แต่หลังจากที่เราเอาความดีสากลเข้าไปแล้วก็
ทำให้เขาได้ตระหนักถึงเรื่องคุณค่าของความดีสากลเนี่ยทุกคนจะร่วมมือกันช่วยเหลือกันมากกว่าที่เคยเป็นอยู่เจริญพรในส่วนของชาวท้องถิ่นพอเห็นเราทำอย่างนี้หรือว่าได้มีบ้าง ที่เข้าร่วมกิจกรรมไหมครับพระอาจารย์ครับมีจ้ะ คือบางครั้งในเมื่อ เราจะมีจัดวันเดย์รีทรีทคือให้เข้ามานั่งสมาธิกันทั้งวันเนี่ยของสำหรับชาวท้องถิ่นนะฮะพอเสร็จปุ๊บก็จะมีการเล่าเรื่องความดีสากลให้ฟังเขาก็ฟังไปแล้วก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ แล้วก็เอาเงี้ยเราเริ่มลงมือกันแต่ว่าถ้าเบื้องต้นถ้าให้ไปขาดวิมานเลยเนี่ยถ้าจะลำบากเสร็จแล้วก็เลยพาเขาให้เขาเช็ดเก้าอี้ตอนแรกๆเขาก็อิดออดเหมือนกันนะบอกว่าทำไมจะต้องทำด้วยอะไรด้วยก็อธิบายเถอะเดี๋ยวทำแล้วจะรู้ก็ไม่น่าเชื่อภายในเวลาเพียงแค่สักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้เขาเช็ดตอนแรกเราก็ไม่ได้บอกว่าให้เช็ดละเอียดอะไรมากมายแต่พอเขาเช็ดไปเช็ดไปเนี่ยเขาบอกเองเลยนะว่าเออพอเช็ดไปเช็ดไปแล้วเห็นตรงไหนมันสะอาดเนี่ยมันสบายใจนะฮะและจากนั้นมาเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็เราก็ได้มีการบอกเหมือนกันว่าถ้าอย่างเงี้ยอยู่ไปทำที่บ้านนะจะเริ่มก่อนทราบว่าพระอาจารย์ยังได้รับบุญพิเศษในการดูแลเรื่องการฝึกอบรมของหมู่คณะที่เกิดขึ้น ในอเมริการวมถึงการขยายวัดใหม่ๆก็ต้องเตรียมทีมจะเริ่มก่อนแนะนำเอาความดีสากลมาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนปฏิบัติอย่างไรบ้างครับจะเริ่มก่อนช่วงที่ผ่านมาเราได้ซื้อวัดใหม่ต้องบอกว่าเป็นบุญพิเศษซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหมู่คณะเราคืออะไรรู้ไหมคือเนื่องจากว่าเราซื้อวัดแล้วซื้อวัดได้แต่ว่าหาเจ้าอาวาสหาพระหาเจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่หลังแล้วก็พอดีว่าพอซื้อเสร็จปุ๊บคือไม่นึกว่ามันจะเสร็จเร็วพอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็เป็นช่วงที่เข้าพรรษาเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีพระไปอยู่ ก็เลยได้รับบุญว่าในช่วงที่ยังไม่มีพระไปอยู่ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปอบรมให้กับญาติโยมที่นั่นซึ่งก็พอดีว่าได้เรื่องของความดีสากลนี่ก็พอดีก็เลยเอาเข้าไปอบรมเขาแล้วปรากฏว่าเราใช้เวลาเพียงแค่วัน2วันเนี่ยปรากฏว่าญาติโยมให้การตอบรับที่ดีมากเลยแล้วก็ทุกคนบอกว่าเพิ่งรู้ว่าการที่แค่มาทำความสะอาดวัดวาอารามทำความสะอาดห้องน้ำห้องท่าอะไรต่างๆพวกนี้และจัดข้าวของให้เป็นระเบียบคือมีการอบรมกระทั่งว่าการพับผ้าพับผ่อนอะไรต่างๆพวกนี้เขาบอกก็ทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ไม่นึกว่ามันจะส่งผลอะไรมากมายขนาดนี้เขาบอกว่าพอถึงเวลาที่ปฏิบัติธรรมภาพแห่งความดีจากการที่ได้เช็ดถูปัดกวาดอะไรต่างๆพวกนี้มันมาเกิดขึ้นในใจแล้วมันทำให้เกิดความปลื้มและกลายเป็นว่าใจรวมได้เร็วขึ้นสาธุครับปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะคะที่ความดีสากลเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในใจของพี่น้องชาวแคนซัสแล้วนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็แนะนำคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะที่ไปในครั้งนี้มีอยู่วันนึงค่ะหลวงพี่พระครูหันชัยท่านเทศเรื่องคารวะ7นะคะก็เกี่ยวกับการปฏิสันถารผู้เข้าอบรมทั้งหมดมี20คนค่ะหลวงพี่ท่านบอกว่าให้แบ่งกลุ่มแล้วแสดงละครนะคะก็ให้ไปคิดกันเองปรากฏว่าแต่ละกลุ่มอะค่ะเขาไปคิดเอาเองค่ะเขาบอกว่าการปฏิสันถารที่ดีเนี่ยต้องเอาความดีสากลเข้ามาใช้แล้วก็พอเขาแสดงออกมานะคะการแสดงของเขาอันที่หนึ่งเขาจะปัดกวาดเช็ดถูวัดนะคะนี่เขาแสดงออกมาแล้วแสดงได้ดีเลยค่ะปัดกวาดเช็ดถูวัดให้สะอาดนะคะพออันที่สองปุ๊บพอมีคนใหม่ก็จะมีตัวละครหนึ่งเดินเข้ามาเป็นคนใหม่เขาก็จะสุภาพนะคะใช้คำพูดที่สุภาพก็สวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะและอีกอันนึงอีกท่านนึงที่คอยต้อนรับอยู่ที่วัดนะคะเขาก็จะเก็บถ้วยจานชามช้อนให้เป็นระเบียบนะคะเขาก็เป็นอะไรนะคะเขาก็ได้สะอาดระเบียบสุภาพเขาได้ไป3ข้อแล้วค่ะแล้วเขาก็มีคนที่แสดงอีกท่านนึงก็ตรงต่อเวลานะคะเราไม่ทราบว่าเขาจะเอาความดีสากลเข้ามาใช้ในการแสดงละครครั้งนี้ก็เลยโอ้โหทั้งพระอาจารย์เจ้าหน้าที่ก็ปลื้มว่าเขาเข้าใจที่
ที่หลวงพี่น้อมนำโอวาทของหลวงพ่อรัตตะเรื่องความดีสากลมาใช้เนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะนำไปปฏิบัติกับคนใหม่ซึ่งได้ผลก็เลยมามองว่าโอ้ความดีสากลเนี่ยใช้ต้อนรับคนได้ทั้งโลกเลยค่ะและในวันนั้นเองที่อบรมจะมีคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนใหม่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายค่ะเราอบรม3วันปรากฏว่าคุณป้ามาทั้ง3วันเลยค่ะแล้วตอนช่วงทำความดีสากลก็ทำด้วยทุกอย่างเลยพอตอนแสดงละครก็แสดงด้วยนะคะนี่แสดงว่าคุณป้าเนี่ยต้องเห็นอะไรบางอย่างทั้งความดีสากลความสะอาดนะคะเราจูนคนที่มาจากไหนก็แล้วแต่เรามาจูนให้เจอกันด้วย1ความดีสากลก็ได้นั่งสมาธิเพราะฉะนั้นเราครบหมดเลยค่ะก็ไปครั้งนี้ก็ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกศูนย์นะคะได้จัดอบรมเลยค่ะความดีสากลให้กับญาติโยมของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเขารักวัดเป็นเจ้าของวัดแล้วเขาก็อยากจะต้อนรับสาธุชนใหม่แล้วทุกๆศูนย์นะคะก็จะมีมาตรฐานมีบทฝึกเดียวกันซึ่งสามารถต้อนรับคนได้ทั้งโลกเลยค่ะใช่ครับในมุมของการนำความดีสากลมาสู่ภาคอบรมที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์โดยเฉพาะที่นี่ก็จะมีการอบรมธรรมทายาทอยู่เป็นปกติได้นำเอาเรื่องนี้มาเติมเต็มอย่างไรบ้างครับโอ้โหพอพูดถึงเรื่องนี้ทีไรนะเนี่ยคือความปลื้มใจปิติใจในความที่มีครูดีของเราอีกเช่นกันมันก็พอใจระดับหนึ่งนะในการอบรมธรรมทายาทเนี่ยแต่มันมีความรู้สึกลึกๆอยู่ว่ามันยังไม่อิ่มแต่ไม่รู้ว่าอะไรที่จะมาเติมให้มันเต็มเหมือนกับคล้ายๆกับบอกว่าคะแนนเต็ม10แล้วเราอบรมแต่ละทีมันก็ได้ประมาณสัก6สัก7พอเอาความดีสากลของที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้เราทำนี่แหละเข้ามาใช้ตอนที่อบรมธรรมทายาทเมื่อสัก3รุ่นที่ผ่านมาปรากฏว่ามันคนละเรื่องเลยคือจากเดิมที่เราว่า6ว่า7เนี่ยโอ้โห3รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ามี9หรือ10และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าให้10คะแนนเต็มเลยคือจากเดิมๆเนี่ยนะในช่วงเย็นที่ให้ธรรมทายาทเข้านอนกันเนี่ยประมาณ4ทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็จะมาประชุมกันแล้วว่าอ้าวแต่ละวันเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างปรากฏว่ามีงวดนี่แหละพอถึงเวลาประชุมปุ๊บถามอ้าวมีปัญหาอะไรบ้างไหมวันนี้มีปัญหาอะไรไหมทุกคนนั่งมองหน้ากันแล้วบอกไม่มีปัญหาเลยบอกไม่มีปัญหาเลยกิจวัตรกิจกรรมลงตัวลงตัวทุกอย่างหมดแม้กระทั่งตั้งแต่คือถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ยังไม่แปลกแต่นี่คือเด็กซึ่งอายุ8 9ขวบเองอย่างไรครับอาจารย์ครับปรากฏว่าคือทั้งเรื่องของการตื่นนอนการเข้าห้องน้ำห้องท่าการพับผ้าพับผ่อนแรงต่างพวกนี้เราอบรมเขาเพียงแค่วันเดียวเขาสามารถเอามาทำได้เป๊ะทุกอย่างแล้วพอถึงเวลาที่ตื่นเนี่ยนะเด็ก9ขวบ8ขวบเนี่ยเขามีความรับผิดชอบกันปลุกกันเองในกลุ่มโดยที่เราไม่ต้องไปขยันขยออะไรต่างพวกนี้เลยพระอาจารย์ครับในส่วนท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์อยากจะฝากอะไรไปถึงผู้ชม DMC ครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความดีสากลครับเจริญพรยอดกระมิตรผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะฝากข้อคิดอะไรก็ขอให้พวกเราได้ย้อนไปนึกถึงนิดนึงว่าถ้าเราได้ไปศึกษาในพระไตรปิฎกเราจะพบว่าสิ่งที่มนุษย์จะต้องแก้ไขนะมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องของการเหยียดกันเรื่องของการเหยียดกันว่าฉันดีกว่าเธอแย่กว่าฉันอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็มีเรื่องของการจับผิดกันพอจับผิดกันแล้วก็จะมีเรื่องของความเห็นแก่ตัวแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่มักง่ายถามว่าแล้วอะไรจะเป็นตัวที่มาแก้ไขนิสัยเหล่านี้ให้กับตัวเราเองเมื่อก่อนก็อาจจะตอบยากแต่ณวันนี้หลวงพี่ขอบอกเลยว่าความดีสากลทั้ง5ประการนี่แหละที่จะเป็นจุดที่ไปแก้ไขความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุกท่านเนี่ยได้ลงมือจริงๆจังๆเอาเรื่องของความดีสากลเข้ามาปรับปรุงตัวเองและจากตัวเองก็ขยายไปสู่ครอบครัวขยายไปสู่ชุมชนสังคมที่เราอยู่ด้วยและในที่สุดขยายไปสู่โลกทั้งโลกเนี่ยเมื่อถึงวันนั้นแน่นอนเลยว่าใจของพวกเราจะมีความใสมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์แล้วโลกทั้งโลกของเราจะน่าอยู่อย่างแน่นอนเจริญพรสาธุวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณและการนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรคุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นพระอาจารย์พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศปฏิบัติศาสนกิจเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้
ให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับพระอาจารย์ได้ยืนยันนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วทั้งต่อตัวพระอาจารย์เองแล้วก็เผื่อแผ่ถึงอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่รวมถึงสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ไปถึงชาวพื้นเมืองทั้งที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าความดีสากลนั้นเป็นสากลจริงๆนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกนี้ถ้าได้นำสู่การปฏิบัติก็จะนำสู่ใจที่สะอาดใจที่เป็นระเบียบใจที่นุ่มนวลใจที่ไร้กังวลและสุดท้ายก็จะนำมาซึ่งใจที่สบายสว่างสงบส่งเสริมให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าถ้าเกิดใช้ชีวิตก็มีความสุขและแถมสามารถที่จะมีอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะบอกต่อความสุขนี้ไปถึงบุคคลรอบข้างบุคคลที่รักด้วยดังนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้นำเอาหลักความดีสากลตามคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตะชีโวที่ท่านได้ย่อยคำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ภาคปฏิบัติแล้วก็กระทำได้ทันทีน้อมสู่การปฏิบัติกันทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการความดีสากลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับท่านใดปรารถนามาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกิจกรรมงานบุญและร่วมเติมเต็มเรื่องของความดีสากลที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้มากราบพระอาจารย์มาพบกับหมู่คณะได้นะครับตั้งอยู่ณเมืองแฟนวูดรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับยืนยันอีกครั้งว่าความดีสากลนั้นทุกคนทำได้หมู่คณะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ทำได้ทุกท่านก็ทำได้เช่นเดียวกันเราจะได้สร้างความสว่างให้เกิดขึ้นกับตัวเราและแผ่ขยายเป็นความสว่างสวยของโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ผมองค์อาจธรรมนิธาพร้อมด้วยพระอาจารย์พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเจริญพร